พระประวัติหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนหรือท่านชายใหม่ในทหารผู้ผ่านสมนรภูมิเขาคอราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระวชิรยูระหัวมีพระบรมราชาองการปลดกล้าวปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบาตัตรหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนจากพลเอกเป็นพลตรีมีผลตั้งแต่7พฤศจิกายน2566 สำหรับหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกว้างทั้งรับราชการทหารและออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมผ่านทาง f เ c e b o o k จุนเจิมยุคนอยู่เสมอทําให้เป็นที่รู้จักทั้งในราชสกุลแวดวงทหารรวมทั้งผู้คนในสังคมออนไลน์ก็ต่างคุ้นเคยชื่อของท่านเป็นอย่างดีประวัติหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนหรือท่านชายใหม่ หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนประสูติเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช24 9 0เก้าปัจจุบันอายุเจ็สบหปีเป็นพระโอรสในพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้านุสรมงคลกรกับหม่อมอุบลยุคนณอุธยาสุริศเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรวงเจ้าฟายุคนทิคคำกรมหลวงลบบุรีรามสวรและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้าจุนเจิมทรงมีเชษฐาเชษฐภพิคนีและคณิฐาร่วมอุทธรสี่องค์ดังนี้ มาลินีมงคลอมตยาคุลท่านหญิงหยอยปัทมลรังสีเสนานารงท่านหญิงเมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนท่านชายมุยหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศียุคนท่านหญิงยุย้ย ด้านการศึกษาหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุทยาลัยและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรก่อนจะบินไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเคมเปอร์มิล ah ิตารีสกูลรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาจากนั้นในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแปซิฟิกยูนิเวอร์ซิตี้ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมีอามอร์ยูนิเวอร์ซิตี้และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬาจากนั้นหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนได้กลับมารับราชการเป็นทหารยศร้อยตรีสังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่หนึ่งก่อนพอค่ายวชิรลงกรจังหวัดลบบุรีและเริ่มงานในส่วนของราชสำนักดังนี้นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกองทหารมหาเล็ก รับราชการที่กรมข่าวทหารบกช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภยัยกอนปอราชองครักพิเศษรักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นั่งเทิงเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครัก ราชการสนามปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปรับปรามผู้กอ่อคอพื้นที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2518ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนสอช .2 ออประเภทที่2จากเหตุการณ์ที่เขาคอปี2518 ในปีพุทธศักราช2562พลตรีหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชยยิรยุรหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษจากพลตรีเป็นพลเอก ปัจจ uhm ุบันหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวลรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวลรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระประมุนทีมศรีสินสมมหาวิทยาลักรีกรพระวชิรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบส่วนชีวิตครอบครัวหม่อมเจ้าจุนเจิมสมรสสองครั้งกับหม่อมสิริพรยุคนณอยุธยาเสนลักษ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2532มีโอรสทิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์รังสิพันยุคนคุณชายเหมาและหม่อมราชวงศ์จันทรัดดายุคนคุณหญิงแอร์ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลียุคนณนะอยุธยาขัตยสุริน์ในปีพุทธศักราช2533มีธิดา2คนคือหม่อมราชวงศ์แมนดุมสัสยุคนคุณหญิงแมนและหม่อมราชวงศ์จันทรนิพายุคน คุณหญิงไหมโปรดกล้าวปรับลดชั้นยศหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนจากพลเอกเป็นพลตรีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองการโปลดกล้าวปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบาัตรหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนจากพลเอกเป็นพลตรีมีผลตั้งแต่7พฤศจิกายน2566 เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรความว่าพระบาทสมเด็จพระประ,ประมุนทีมศรีสินสมมหิตรากริกรพระวชิรเจ้าอยู่หัวมีพระบรมาราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศพลเอกหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนเป็นพลตรีหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ขอบคุณที่รับชมนะคะ